จำใจต้องจากลานะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาหาทีมงานนะครับก็จะเป็นอาการที่แบบว่าเงียบเหงาไปหน่อยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจอนกต่อครับนกต่อตัวนี้นะครับย้ายค่ายไปแล้วเรียบร้อยครับผมนะเสียดายมากๆเลยว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องจำใจนะครับแยกย้ายกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยหามาใหม่นะครับสำหรับนกต่อนะครับสวัสดีครับจ่าแหลมครับครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงช่วงนี้เงาเงาหมดแล้วเงาเงานะครับเห็นกรงว่างอยู่หลายใบนะครับพี่น้องครับนะครับว่างเยอะเลยครับพี่น้องครับประมาณ 3-4 ใบที่ว่างยิ่งพรุ่งนี้ก็จะว่างก็จะว่างเยอะขึ้นครับนะครับเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่มาถ่ายคลิปวันนั้นแล้วบอกว่าจะแบ่งนกแบ่งครับผลตอบรับเป็นอย่างไรจันก็ผลตอบรับก็ไปแล้วครับณตอนนี้ไปกี่ตัวแล้วแสงเล็กก็ไปแล้วครับสองกูกก็ไปสองกูกก็ไปนกใหม่อีกนกใหม่ก็ไปรวมรวมประมาณกี่ตัวรวมรวมเบื้องต้นร่วมกับ1สองสามนับกงเปล่ากงเปล่าตัวนี้มี3 4ตัวแล้วครับ5ตัวแล้ว4 5ตัวครับ4 5ตัวครับณตอนนี้เลยแม่นครับนะครับก็ถือว่าพวกนี้ไปก็ไม่ใช่เรื่องอะไรครับมันเป็นปกติครับแต่ว่าหัวใจวันนี้ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วคือนกต่อหลักอาจารย์แหลมนะครับก็คือนะครับเจ้าเสียงเล็กเสียงเล็กนะครับเป็นนกคู่กายอาจารย์แหลมนะครับนี่เจ้าเสียงเล็กนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับก็มีคนจองแล้วเนาะครับผมเจ้าเสียงเล็กนี่ไปที่ไหนอาจารย์แหลมโคราชครับไปโคราชโอ้โคราชเอาย้ายค่ายไปที่โคราชครับนครราชสีมานะครับหรือเรียกว่าโคราชนั่นแหละครับพี่น้องครับสำหรับเจ้าเสียงเล็กก็ถือว่าเป็นนกที่เป็นนกหลักเลยแหละครับพี่น้องครับในค่ายของอาจารย์แหลมนะครับถ้าพูดถึงสายป่าภูเขานี่ต้องยกให้เขานะครับต้องยกให้เจ้าเสียงเล็กเลยนะครับผมถือว่าสุดยอดที่สุดครับนกนะครับสำหรับตัวนี้ตัดสินใจนานไหมอาจารย์แหลมตัดสินใจนั่นไหมครับเพราะนั่นครับเพราะว่ามันจะไหนมันก็ต้องได้ไปมันจำใจมันก็ต้องได้จากเหรอครับอาจารย์ครับเพราะว่ามันก็ถ้าบ่ไปนี่ก็ย่ามันตายแม่มันมีคนดูแลให้ครับต้องปล่อยให้มันไปสร้างชื่อเสียงทั้งชื่อเสียงให้อีกเนาะครับผมครับผมโคราชนี่เป็นโซนไหนเขาเอาไปเล่นเป็นโซนโคกทุ่งนาหรือว่าป่าภูได้ยินว่าแถวๆทงนี่แหละครับแถวๆทงอ๋อเป็นทุ่งนาเนาะครับครับก็ลองดูครับนะถ้าไปเล่นทุ่งนานี่ถือว่าไปเปลี่ยนสายนะครับแต่มันก็เล่นเรื่อยๆแหละครับพี่น้องเพียงแต่ว่าความชินของมันเนี่ยก็คือสายป่าภูนะครับถ้าไปทุ่งนาก็อีกเรื่องนึงละทีนี้ก็ไปฝึกเอามันฝึกได้อยู่แล้วครับนกมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าเสียงเล็กตอนนี้ก็ไม่ใช่นกอาจารย์แหลมแล้วครับพี่น้องครับเป็นนกของทีมงานไปแล้วนะครับผมไปโคราชนะครับผมเนาะครับโอ้โหเร็วมากครับครับท่านพอลงคลิปยังไงนี่เจ้าของใหม่เนี่ยมือสองโทรมาเลยครับพ่อบุญคลิปโทรมาเลยประมาณมุ่งครับประมาณมุ่งเลยโทรว่าเราคือว่าอาจารย์จะไปใช้งานครับครับก็เลยว่าสิก็เลยว่าคือว่าแบ่งนกครับแบ่งครับเสียงเล็กแบ่งบ่แบ่งครับก็เลยนั่นเลยตัดสินใจแบ่งเลยแง้มแง้มกี่เท่าสองครับสองเท่าครับสองเท่าอือหือเพราะว่าขายแบบนั่นเลยแบบด่วนๆเลยแบบด่วนๆเลยประจำผมก็เลยที่เป็นไปก็เลยออกไปครับขี่ก็ดีพ้นโทษเขามากพอดีเพราะว่าสองเท่าเราก็ความพระทรงเพื่อสองปัญหาเพื่ออุ่นคอยเลยออกมาเรียบชี้อุ่นคอยเลยโอ้โหครับอย่างเร็วไวอย่างเร็วไวเลยพร้อมค่าทรงพร้อมค่าทรงเลยครับครับผมไปพร้อมกรงพร้อมกรงครับครับผมไปพร้อมกรงเลยครับก็คือเป็นนกที่อยู่กับอาจารย์แหลมมานานมากครับพี่น้องครับประมาณเท่าไหร่อาจารย์10ว่า10ปีอ่ะ10ปีครับพี่น้องครับนกนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็เฉลยก็ได้เรื่อยๆครับพี่น้องครับได้ใจพร้อม
เพียงแต่ว่ามันมีภารกิจเฉยๆแม่นครับถ้าไม่ทราบว่าได้ใจผมสมมติว่ามีภารกิจไก่ทํามันไต่กับผมเลยนกตัวนี้ผมโบเอ้ยได้ไหว้ทีมันไต่กับผมเลยมันได้ไต่ครับก็เลยต้องจําใจครับต้องปล่อยไปผู้เพิ่นอยากได้ให้เพิ่นไปเลี้ยงครับเพราะว่าผมก็สิบ่ได้มาเบิ่งดูแลมันครับก็จะไปแบบไม่ต้องห่วงด้วยใช่ไหมแม่นครับเนาะถ้าเอาไปบ้านก็ได้อยู่แต่ว่าต้องห่วงหรือว่ามันห่วงมีคนจะให้น้ำให้ข้าวให้อะไรเหมือนเราหรือเปล่านี่แหละประเด็นมันยันแมวยันจกมันพร้อมครับนี่แหละอาจจะมีคนให้อยู่แต่ว่ามันจะได้ตลอดเหมือนเราไหมล่ะใช่ไหมครับอันนี้ผมแต่มันแต่ขนาดมันอยู่แล้วผมอยู่กับนอนอยู่ข้างขางผมดิตีมันนอนผมดิสิ่งเล็กนี่ครับเมื่อเคยนี้อย่าขางผมไปอยู่ฝากผู้บ้านแฟนผมสิผมก็ต้องขึ้นไปหอยเลี้ยงน้ำกันครับผมครับนะครับผมรักดังดวงใจนะครับก็ถือว่าเป็นนกที่สร้างชื่อเสียงให้กับจันแหลมนะครับแม่นไปไหนไปสายภูไม่ว่าจะเป็นฝั่งภูเก้าฝั่งภูพานฝั่งหนองบัวลำพูอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็มีแต้มครับเมื่อเคยได้พิมพ์ครับมีแต้มให้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าโอ้เป็นผมลำบากใจมากๆครับพี่น้องครับถ้าเกิดขายนกต่อนี่แบ่งนกต่อนี่โอ้โหนะครับนี่แหละถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็คงไม่ได้แบ่งครับพี่น้องครับไอ้บ่นอกจากตายไปจากกันแม่นครับเท่านั้นเองแม่นนะครับถึงมันจะแบบว่าอายุเยอะไปอาจจะเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้แล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะอาจารย์ไม่คิดว่าจะทิ้งเขานะแม่นบางคนนี่คือถ้าเป็นนกที่แบบว่าไม่ดีหน่อยหรือว่ามันหยุดเล่นแล้วส่วนมากเขาจะปล่อยแม่นครับนะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติงั้นนะครับแต่ที่นี่ก็คือมันถ้าเกิดว่าสมมันหยุดไปหรือว่ายังไงเนี่ยก็ยังเลี้ยงมันเดิมครับเลี้ยงครับเพราะว่ามันผูกพันครับยันมันออกไปแล้วยันมีแนวเฮ็ดมันครับเพราะว่ามันอยู่ในห้องมันกระโดดแล้วดีถ้าเกิดมีแล้วยังไม่เฮ็ดมันครับมันก็บ่ทันได้นั่นบ่ล่ะมันทันได้ชำนาญในป่าครับมันคือนกคือในป่าตลอดดิความผูกพันนี่เพราะว่าจะแหลมตัวนี้ต่อได้กับมือแม่นครับต่อได้กับมือเลยครับนี่คือความผูกพันคือเหมือนเราเลี้ยงลูกเราแหละนอกจากแหลมเนาะเลี้ยงคือเราต่อได้คือเราประคบประงมมา3ปีที่ผมเลี้ยงมันมาที่แรกตอนแรกมันเปรียวไปเยอะแค่คนยางเขาไกลมาได้เลยครับไปอินดำตุ้มมาตุ้มทีแตกลงตัวนี้บาดในพ่อเขาไม่ได้ได้เฉลยเอาผมออกมือแรกว่าได้มือสองผมออกได้กันได้เฉลยมาเรื่อยๆเลยบัดเริ่มจับเฉลยมาเลยครับปีแรกมาก็เริ่มอยู่แต่ว่าตอนแรกๆก็ยังไม่อยู่นะจ่าแหลมยังดิ้นอยู่แมนๆครับครับดิ้นนานไหมตอนเอาเข้าพเนียดแรกๆเลยสามปีนี่คือดิ้นอยู่แล้วในกรงเนี่ยประมาณ5ปีไหมเขาปีที่ห้าแล้วมันสดีปีที่ห้าอายุกรงใช่ไหมแมนครับอายุกรงปีที่ฝึก3ปีแมนครับอายุกรงนี่ตอนแรกก่อนฝึกนี่คือ3ปีแมนครับแสดงว่าฝึกไป2ปีค่อยปีครับค่อยเริ่มนิ่งเริ่มอยู่แมนครับเริ่มนิ่งเคยนิ่งอยู่จากนั้นมาก็ชูโรงมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆสิครับจนมาเจอกับผมเนี่ยครับนี่แหละครับก็ถือว่าเข้าใจครับเข้าใจทุกคนแหละว่าการที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยยิ่งถ้าแบบว่าโดนแบบเหยี่ยวกินอย่างเงี้ยเหยี่ยวตบอย่างเงี้ยนะครับก็คือยิ่งจะแบบอันนั้นยิ่งแบบจะนอนไม่หลับเลยนะครับยิ่งแบบโอ้โหทุรนทุรายครับนกต่อตายเพราะเหยี่ยวเพราะตายเพราะกระปูอย่างเงี้ยได้ใจพร้อมแต่มักนกตัวนี้เดียวสันไปเสียมาพอพาไปไล่สันว่าพลาดได้ล่ะไปก็ไปเยอะโดดมันก็จัดมาให้เรื่อยๆต้องขอมักขึ้นสายพูดมันได้ใจผมเลยครับนั่นแหละก็คือถือว่าทำใจยากครับพี่น้องครับยากคือถ้าโดนเหยียบลงปูก็คือทำใจยากแล้วอันนี้ก็คือแบบแบ่งไปอย่างน้อยก็ยังพอติดตามถามข่าวได้อยู่ว่าเป็นยังไงบ้างอาจารย์นะครับมันเล่นยังไงบ้างนะครับอย่างเงี้ยเราก็พอแบบว่าถามข่าวได้อยู่ นะครับโอ้โหอันนี้แสดงว่าเอาง่ายๆว่าเอาเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยทุบหม้อข้าวเลยครับพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าทุบหม้อข้าวหม้อแกงลุยเลยครับลบครั้งสุดท้ายแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะเนี่ยครับครับแบบนี้ก็คือทุบหม้อข้าวหม้อแกงครับลุยเลยนะครับนี่แหละก็ถือว่ามันต้องมีนะครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชีวิตเรานี่มันต้องหางานอะไรก่อนกว่าจะอยู่ที่อยู่ตัวเงี้ยครับมันถึงจะได้เล่นนกแบบเต็มที่แม่นครับครับผมก็ถือว่าตอนนี้โหแบบทำใจยากอยู่ครับผมนกต่อเนาะครับทำใจตัวรักตัวรักครับตัวอื่นผมไม่ว่านะครับตัวอื่นเนี่ยนะแม่นตัวอื่นนี่ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับของการแบ่งนกแบ่งอะไรไปวันนี้ก็มีทีมงานมาหาใช่ไหมจ๊ะแม่นครับแม่นครับทีมงานคำบงซิตี้นะครับวันนี้มาหามาเยี่ยมค่ายแม่นครับติดไม้ติดมือไปกี่ตัวจ๊ะแหลม3ตัวครับโอ้
นกไม้นกไม้ครับเฉลยใหม่สายปลาภูครับครับ3ตัวนะครับดูรายครับดูครั้งสุดท้ายครับผมนะก่อนที่จะย้ายค่ายนะครับไปที่โคราชนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับกับเจ้าเสียงเล็กตำนานผีภูครับพี่น้องครับนี่แหละที่ตั้งมาก็คือตัวนี้แหละครับที่ให้ชื่อว่าผีภูนะครับไม่ธรรมดานะครับถ้ากว่าจะได้คำว่าผีภูนี่ไม่ธรรมดานะครับเฉลยมันร่วมอะไรจะแรมนี่ถ้าร้อยได้ไหมถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนเราพูดกันแต่ยืนน้ำผมมาดิถ้าเป็นคนเราไล่กันสิประมาณ600 700ไปเลยครับเขามีคิดที่ถิ่มๆว่ารู้ตั้ง400ครับของตัวนี้มือละ2ละ3ผมก็ได้ที่ส่วนมันเรียนที่แรกครับมันยังตรงนั้นมันต้องได้โชว์เชียวมันคือไล่ก็ยังส่วนยังสี่ตอนจีผมตัวเนี่ยมาดีรู้พวกเป๊กของปล่อยถิ่มรู้เป๊กปล่อยถิ่มเนาะที่ละ2ที่ละ3ก็ได้5ที่ไปยังบ่เศร้านี่ได้ที่ละ2ที่ละ3อยู่พ่อมันนี่ก่อนที่จะมารู้จักกับผมย่ำครับครับเอ้ยคือจังส่งไปกับอาจารย์แล้วส่งไปที่แรกกับอาจารย์ส่งไปตัวสายถิ่น3ก็มี2 3ครับ2 3ก็สั่นแหละไม่ใช่เอาว่ากันสั่นแหละประจําครับโรคตัวนี้โอ้โหครับเอาเป็นว่าแบบทิ้งๆไปเลยเนาะว่าประมาณสัก 3-400 แล้วกันครับครับมันก็ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งเป็น10ปีแล้วครับ10ปีครับ10ปีแป๊ะ10ปีแล้วนกนี้ครับแต่ถ้าไปเทียบกับที่เขาต่อได้เยอะๆก็คือมันนิดเดียวเองแม่นครับนิดเดียวดีไม่ดีปีนึงเขาอาจจะได้เป็นร้อยแล้วครับ นกบางที่อ่ะเนาะที่เขาต่อได้อันนี้เรา10ปีถือว่า 3-400 นี่ถือว่าน้อยน้อยมากนะครับเป็น10ปีแล้วนะครับเอาล่ะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่ามาดูนะครับเจ้าเสียงน้อยเสียงเล็กของแกนี่แหละครับผมก่อนที่จะย้ายค่ายนะครับก็ผมก็ถือว่าได้ร่วมงานกับเจ้าเสียงเล็กนี่บ่อยมากครับพี่น้องครับแม่นครับไปกันตลอดนะครับมันก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังอาจจะมีบ้างแหละมันก็พลาดเป็นธรรมดาแต่มันก็ทำให้แบบว่าไม่นานเกินไปก็ต้องมีแต้มให้อย่างเงี้ยนะครับเนาะสมัครถ้าไปก็คือพลาดกับบ่ดูสมัครก็ได้ติดมือมาอยู่ใส่สิก็พลาดทีนึง2เที่ยสิครับแล้วเฉลยตัวที่ผมแบ่งก็เจ้าเสียงเล็กตัวสุดท้ายของมันมั้ยแม่นครับตัวสุดท้ายเลยครับตัวสุดท้ายเลยครับที่ผมแบ่งไปนะพอดีบ้านผมแม่นแม่นครับแม่นนี่ตัวสุดท้ายมันแต่ที่ไปเข้าไปก็บอก2อย่างเด้อ๋อตัวสุดท้ายคือตัวสุดท้ายเลยสุดท้ายก่อนที่จะหยุดเล่นแม่นครับช่วงนี้ครับแม่นครับตัวสุดท้ายเลยแสดงว่าของผมก่อนตัวสุดท้ายตัวแรกที่จากมันติดแล้วอ๋อหลังจากมันติดตัวนี้มันได้กี่ตัวจะแล้วเก็บตัวครับฮะเก็บตัวครับตัวนั้นเป็นตัวแรกอ่ะครับแม่นครับนำมาอีกได้อีก7แต้ม7แต้มครับโหครับผมนะมื้อนั้นก็อาจารย์ยันก็ได้เรียกดังออกครับครับมันก็ไปนำมาอีกมื้อนั้นเด้ใช่ป่ะครับผมครับผมเอาล่ะพี่น้องครับก็เข้าใจความรู้สึกของแต่ละคนนะครับที่ถือว่าอันนี้ก็สูญเสียนกต่อไปแต่ว่ายังได้เห็นผลงานอยู่นะครับนะก็เข้าใจนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวรอพร้อมนะครับค่อยหาใหม่ครับนกนะครับค่อยหาใหม่ค่อยนั่นนะครับยังไงมันก็ต้องได้เปลี่ยนแล้วนกถึงไม่ได้แบ่งไปหรือไม่ได้เสียคือมันถึงอายุของมันมันก็ได้หยุดพักเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็ได้คัดตัวใหม่เหมือนเดิมก็คิดถึงจุดนี้ไปน้อยจะแหลมเนาะครับคิดถึงจุดนี้ไปแล้วก็สบายใจนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ในใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกคือสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับจันแหลมนะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ